เซเลบีกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะคะพบกับช่องเซเลบี Channel คลิปนี้เป็นการสปอยภาพยนตร์ไฮสคูลมิตรภาพอย่างเรื่อง Booksmart เนิร์ดได้ก็ซ่าได้จะเป็นอย่างไรเมื่อสองสาวเพื่อนซีสุดเนิร์ดผู้ซึ่งตั้งใจขยันเรียนและอยู่ในกฎระเบียบของโรงเรียนมาโดยตลอดกลับพบว่าสิ่งที่พวกเธอทุ่มเทมีผลลัพธ์ไม่ต่างจากเพื่อนสายชิวทั้งหลายในโรงเรียนมันจึงทำให้พวกเธอได้เกิดความคิดใหม่ที่จะร่วมกันปิดฉากชีวิตไฮสคูลในวันสุดท้ายโดยการแหกกฎทุกอย่างที่ไม่เคยทำความชุลมุนสุดปั่นป่วนจึงได้เริ่มต้นขึ้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปฟังพร้อมๆกันเลยหากเพื่อนๆคนไหนอยากจะสนับสนุนช่องของเราก็สามารถสมัครสมาชิกแก๊งแมวอ้วนไม่เพียงแต่เพื่อนๆจะได้สนับสนุนเพื่อเป็นกำลังใจให้กันสมาชิกทุกคนยังมีไอคอนเหมียวอ้วนน่ารักไว้ใช้เพื่อพูดคุยกันเวลาคอมเมนต์และเลี้ยงเหมียวอ้วนเพื่อเติบโตไปพร้อมๆกันหากอยากจะสนับสนุนคอยเป็นกำลังใจให้กันก็อย่าลืมมาเข้าแก๊งเหมียวอ้วนด้วยกันเยอะๆนะเปิดเรื่องมาในวันสุดท้ายของเทอมที่โรงเรียนไฮสคูลจะทำให้เราได้รู้จักกับมอลลี่เด็กสาวตุยนุ้ยตำแหน่งประธานนักเรียนสุดเนี๊ยบที่มีหลักการสูงกับเอมมี่เพื่อนสายเนื้อสุดสีผู้ซึ่งไร้ความมั่นใจในตัวเองแต่ก็ประสบความสำเร็จในด้านการเรียนไม่ต่างกันทั้งสองได้มาเข้าพบครูใหญ่เพื่อเช็คให้แน่ใจถึงการวางตำแหน่งประธานนักเรียนรุ่นถัดไปหลังจากที่ทั้งสองได้จบออกไปแล้วครูใหญ่ที่ไม่อยากให้เด็กสาวกังวลกับเรื่องนี้มากจนเกินไปเพราะเขาเองก็อยากพักกับเรื่องวิชาการต่างๆในวันสุดท้ายของภาคเรียนก็ได้ไล่ให้ทั้งสองได้ออกไปทำตัวสนุกเหมือนกับเพื่อนคนอื่นที่กำลังเตรียมตัวฉลองปาร์ตี้เรียนจบด้วยกันแต่ด้วยความเป็นประธานนักเรียนบวกกับความเจ้าระเบียบแบบแผนของมอลลี่มันจึงทำให้พวกเธอไม่ได้เป็นที่นิยมของเราเพื่อนๆเท่าไหร่นักซึ่งสองสาวก็เลือกที่จะสนิทสนมกับครูที่ปรึกษาและพูดคุยเกินหน้าเกินตาจนเพื่อนในชั้นเรียนก็ต่างมันไส้อยู่บ่อยครั้งเมื่อถึงช่วงพักกลางวันเอมมี่นั่งมือมองไรอันเด็กสาวแสนร่าเริงสุดเท่ที่มาพร้อมสเก็ตบอร์ดคู่ใจทำให้รู้ว่าเอมมี่เคยประกาศยอมรับว่าตัวเองเป็นเลสเบี้ยนมาตั้งแต่ม.ต้นทำให้ทุกคนในโรงเรียนได้เข้าใจผิดว่าเธอกับมอลลี่เป็นคู่รักเพศเดียวกันอีกด้วยส่วนมอลลี่ที่เห็นสายตาเป็นประกายของเอมมี่ก็ได้กล่าวเชียร์ให้เพื่อนสีได้เข้าไปทำความรู้จักกับไรอันด้วยเหตุผลของวันสุดท้ายในการเรียนที่เธอก็อาจจะไม่มีโอกาสนี้อีกแล้วเอมมี่ที่ได้ฟังเช่นนั้นจึงได้รวบรวมความกล้าเข้าไปพูดคุยกับไรอันด้วยท่าทางเธอถูกชักชวนให้ไปงานปาร์ตี้ของนิกหนุ่มฮอตรองประธานนักเรียนที่เขาก็ได้อ้อนตำแหน่งนี้มาจากมอลลี่เพื่ออยากอัปเกรดความฮอตของตัวเองซึ่งเอมมี่ที่ทำตัวไม่ถูกก็ไม่ได้พูดอะไรก่อนจะขอตัวกลับไปนั่งกับมอลลี่เช่นเดิมเธอไม่แน่ใจว่าไรอันจะชอบผู้หญิงด้วยกันไหมแต่ด้วยความสดใสร่าเริงเข้ากันง่ายมันกลับทำให้เอมมี่คลั่งรักเด็กสาวคนนี้เป็นอย่างมากแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนในโรงเรียนจะไม่ชอบเอมมี่กับมอลลี่เพราะอย่างน้อยเจเรตหนุ่มแปลกบ้านรวยก็มักเข้ามาเสนอตัวทักทายและอยากผูกมิตรกันทั้งสองเป็นอย่างมากโดยเฉพาะมอลลี่ที่เขาให้ความสนใจเธอเป็นพิเศษแต่ด้วยความแปลกมากจนเกินไปมันก็ทำให้เจเรตถูกสองสาวปลีกตัวออกห่างอยู่เสมอขณะที่มอลลี่กำลังเข้าห้องน้ำเธอก็บังเอิญได้ยินคำนินทาจากเหล่าเพื่อนๆที่ต่างเมากันถึงความเจ้าระเบียบแบบแผนราวกับมนุษย์ป้าของประธานนักเรียนอย่างเธอพร้อมคำพูดบูลลี่ดูถูกรูปร่างหน้าตากันอย่างสนุกปากจนมอลลี่ที่ทนไม่ไหวก็ได้เดินออกมาจากห้องน้ำด้วยสีหน้าที่เรียบเฉยพร้อมคำพูดจิกกัดก่อนที่จะใส่อารมณ์พรีเซนต์ความเป็นตัวเองของการตั้งใจเรียนอย่างหนักเธอก็จะได้ไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยเยลและจบออกมาเป็นเจ้าคนในคนไม่เหมือนกับพวกที่ชอบนินทาเธออยู่ในตอนนี้เพราะสุดท้ายทุกคนอาจจะได้เป็นแค่ชนชั้นแรงมีปัญหาครอบครัวและตกอับไปตามระเบียบเมื่อจบคำพูดนี้เพื่อนผู้หญิงในกลุ่มก็ได้เข้ามาบอกกับมอลลี่ว่าแท้จริงแล้วเธอได้ยื่นคะแนนติดมหาวิทยาลัยเยลได้ก่อนมอลลี่เสียอีกเพื่อนผู้ชายอีกคนจึงได้พูดเสริมขึ้นมาว่าเขาเองก็ติดทุนนักกีฬาที่สแตมฟอร์ดส่วนเพื่อนคนสุดท้ายในนั้นก็ได้เลือกที่จะไม่เรียนต่อเพราะบริษัท Google ได้จ้างเขาไปทำงานเรียบร้อยแล้วและด้วยคำพูดเหล่านี้มันก็ทำให้มอลลี่เริ่มเกิดอาการสับสนในตัวเองเป็นอย่างมากเธอออกตะเวนไล่ถามเพื่อนสายชิวเกือบทุกคนในโรงเรียนว่าพวกเขาได้เรียนต่อที่ไหนกันบ้างจนได้คำตอบที่น่าตกใจเพราะเพื่อนส่วนใหญ่ต่างสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดังและมีแผนการในอนาคตกันหมดแล้วทำให้เหตุการณ์ในครั้งนี้มอลลี่ต้องมานั่งคิดทบทวนตัวเองใหม่กับเอมี่เธอไม่เข้าใจว่าเหตุใดเหล่าเพื่อนๆที่ดูจะรักสนุกไม่สนใจในเรื่องเรียนเท่ากับพวกเธอต่างได้ผลลัพธ์ของชีวิตที่ไม่ต่างกันเอมี่จึงได้พยายามพูดปลอบใจว่าอย่างน้อยพวกเราก็ได้ใช้ความเนิร์ดของตัวเองทำเรื่องที่คนอื่นไม่ทำกันอย่างเช่นการปลอมอายุบัตรเข้าห้องสมุดสาธารณะเพื่อให้ตัวเองได้มีเวลาอ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้นแต่เหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้มันก็ยังไม่มากพอที่จะเติมเต็มชีวิตให้จะห่วงพวกเธอได้มอลลี่ได้กล่าวเจ็บใจกับตัวเองถึงโอกาสที่เสียไปตลอดช่วงไฮสคูลที่ผ่านมาก่อนจะนึกแผนการขึ้นมาได้ว่าพวกเธอจะต้องทำเรื่องแหกกฎเพื่อให้ชีวิตมัธยมสมบูรณ์แบบเธอได้กล่าวชักชวนให้เอมี่ไปเที่ยวงานปาร์ตี้ของนิกด้วยกันในคืนนี้และทำเรื่องทุกอย่างเหมือนกับวัยรุ่นคนอื่นทั่วไปถึงแม้ว่ามันจะเป็นโอกาสสุดท้ายของชีวิตไฮสคูลก็ตามซึ่งในตอนแรกเอมี่ก็ไม่เห็นด้วยและกล่าวใบเบี่ยงที่จะทำแต่มอลลี่ที่อยากประกาศให้เพื่อนทุกคนได้รับรู้ว่าพวกเธอเป็นอะไรได้มากกว่าเด็กเนิร์ดขี้วีนแถมยังสนุกสุดเวียงไม่น้อยไปกว่าใครก็ได้ให้สัญญากับเอมี่ว่าเธอจะพาเพื่อนรักไปเปิดป
ประสบการณ์ที่ไม่มีวันลืมและจะได้เปลี่ยนเรื่องราวของพวกเราตลอดไปซึ่งมันก็เป็นคำพูดที่ทำให้เอมี่ได้ยอมใจอ่อนและตกลงไปอย่างง่ายดายจากนั้นสองสาวก็ได้เริ่มเปลี่ยนชุดเพื่อเตรียมตัวไปงานปาร์ตี้ด้วยกันโดยที่ระหว่างนั้นมอลลี่ก็ได้ยิงคำถามถึงความลับเรื่องเพศกับเพื่อนซีในการช่วยตัวเองของเอมี่เพื่อเป็นการเปิดใจและไม่มีความลับต่อกันอีกหลังจบมัธยมไปด้วยกันจนได้คำตอบอย่างน่าเขินอายว่าเอมี่มักใช้ตุ๊กตาน้องมีแพนด้าสำเร็จภารกิจของตัวเองอยู่เสมอส่วนมอลลี่ก็ได้บอกว่าเธอเคยใช้แปรงสีฟันไฟฟ้าทำเช่นนั้นแต่ก็ดันติดเชื้อไปหาหมออยู่หลายวันซึ่งเอมี่ก็ได้พูดเสริมขึ้นมาว่าบางเรื่องควรให้มันเป็นความลับอยู่แบบนั้นน่าจะดีกว่าและเมื่อสามารถโกหกพ่อกับแม่ของเอมี่ออกมาได้แล้วนั้นสองสาวก็เริ่มแผนการที่จะไปยังงานปาร์ตี้สุดเฟี้ยวตามรอยแทงของภาพในโซเชียลที่เพื่อนๆพากันแชร์ความสนุกสนานกันอยู่ในตอนนี้แต่ก็ไม่มีใครเช็คอินสถานที่เอาไว้บวกกับไม่มีรถไปงานมันจึงทำให้มอลลี่เริ่มไล่โทรหาเพื่อนแต่ละคนซึ่งก็ไม่มีเพื่อนคนไหนยอมรับโทรศัพท์เธอมอลลี่ที่กลัวว่าแผนการจะล้มเหลวก็ได้ตัดสินใจโทรหาตัวเลือกสุดท้ายอย่างเจเรตซึ่งเขาก็เต็มใจมารับเธอในทันทีแต่แล้วชายหนุ่มกลับพาสองสาวมายังเรือยอทสุดหรูของเขามันเป็นงานปาร์ตี้ที่จัดขึ้นไว้ฉลองเรียนจบด้วยเหมือนกันแต่ก็มีเพียงจีจีหญิงสาวสายรั่วเพื่อนสนิทของเจเรตที่มาร่วมงานนี้เพียงคนเดียวก็เท่านั้นจากนั้นเจเรตก็ได้พามอลลี่เดินทัวร์ชมสถานที่ด้วยกันเขาตั้งใจเตรียมแจก iPad ที่รวมรูปเพื่อนในรุ่นเก็บเอาไว้เป็นของที่ระลึกให้กับทุกคนที่มาร่วมงานอีกด้วยจังหวะเดียวกันจีจีก็ได้วิ่งเข้ามาด้วยความตื่นเต้นที่ได้เห็นสองสาวเธอไม่รอช้าที่จะยัดสตรอเบอรี่หวานฉ่ำใส่เข้าปากทั้งสองไปอย่างไม่ทันตั้งตัวเพื่อเป็นการต้อนรับพวกเธอส่วนเจเรตก็พยายามทำทุกวิธีทางเพื่อให้มอลลี่กับเอมี่ได้สนุกกับงานปาร์ตี้ของเขาแต่มอลลี่ที่อยากไปงานแบบวัยรุ่นทั่วไปก็ได้พูดตัดบทให้เจเรตเลิกใช้เงินซื้อเพื่อนเหมือนอย่างที่ทำอยู่เพราะทุกคนก็ต่างหนีเขาไปหมดจากการกระทำเช่นนี้เจเรตจึงได้บอกสวนกลับไปว่าเป็นเพราะความพยายามแบบมอลลี่เขาถึงได้ชอบเธอมอลลี่ที่ทำตัวไม่ถูกกับคำพูดนี้จึงได้ขอตัวไปหาเอมี่ที่กำลังทนฟังคำพูดเพ้อเจ้อของจีจี้อยู่บนดาดฟ้าเรือขณะเดียวกันจีจี้ที่เริ่มมึนเมาจากอะไรบางอย่างก็ดีดมากจนเกินไปก่อนที่จะกระโดดหายไปในทะเลยังไม่ทราบสาเหตุมอลลี่ที่กลัวว่าตัวเองจะเดือดร้อนกับเรื่องนี้หากจีจี้เป็นอะไรขึ้นมาจริงๆก็ได้รีบดึงตัวของเอมี่หนีจากออกมาในทันทีหลังจากกลับมาตั้งหลักกันใหม่ได้แล้วนั้นเอมี่ที่ถอดใจก็ได้ขอให้เพื่อนซีกลับบ้านด้วยกันมอลลี่ที่เห็นท่าไม่ดีจึงได้ตัดสินใจเรียกเอมี่ว่ามาลาลาเป็นโค้ดลับของพวกเธอที่มีโอกาสใช้เพียงปีละครั้งสำหรับการให้เพื่อนสีสนับสนุนสิ่งที่เพื่อนอีกคนกำลังจะทำหรือถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆคือการบังคับให้อีกฝ่ายยอมทำตามที่ขอหนึ่งอย่างโดยห้ามมีการปฏิเสธใดๆซึ่งมอลลี่ก็ได้ใช้โค้ดนี้ขอให้เอมี่ไปงานปาร์ตี้ของนิกตามแผนการให้สำเร็จไปด้วยกันจากนั้นสองเพื่อนซีจึงได้เรียกแก๊ปเพื่อนั่งไปยังงานปาร์ตี้ตามปักหมุดที่อลันเพื่อนชมรมการแสดงที่ได้ให้เอาไว้ทั้งข้อความพวกเธอได้บังเอิญพบกับครูใหญ่ที่ดันทำงานพิเศษขับรถรับจ้างให้กับพวกเธอในครั้งนี้เขาดูตกใจอยู่ไม่น้อยก่อนจะอ้างถึงรายได้ของอาชีพครูที่ไม่พอใช้ระหว่างทางที่น่าเบื่อมอลลี่กับเอมี่จึงได้ตกลงที่จะลองดูหนังโป๊ด้วยกันเป็นครั้งแรกถือเป็นการลองทำอะไรในแบบเด็กไฮสคูลทั่วไปโดยใช้หูฟังเสียบกับมือถือของมอลลี่เพื่อรวมดูไปด้วยกันซึ่งในตอนแรกทั้งสองก็คิดที่จะดูเพื่อเป็นการศึกษาเพิ่มเติมประสบการณ์ก็เท่านั้นแต่สุดท้ายพวกเธอกับเคลิบเคลิ้มดูเพลินยาวหลายเรื่องจนมาถึงบ้านงานปาร์ตี้ที่ได้ปักหมุดเอาไว้แต่แล้วก็ได้พบว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของจอร์ดหนึ่งในเพื่อนชมรมการแสดงกลุ่มเดียวกับอลันที่มอลลี่เพิ่งขอพิกัดจากเขาไปซึ่งพวกเขาก็ได้จัดงานปาร์ตี้ฉลองเรียนจบในธีมการแสดงปริศนาฆาตกรรมที่มอลลี่ดูจะหัวเสียอยู่ไม่น้อยกับการได้มางานปาร์ตี้สองงานแบบไม่ได้ตั้งใจจอร์ดที่เห็นเช่นนั้นก็ไม่รอช้าที่จะหยิบยื่นบทการแสดงให้ทั้งสองเพื่อให้พวกเธอได้ร่วมเล่นละครในงานปาร์ตี้นี้ด้วยกันโดยที่เอมี่ก็ได้บทสาวบ้านนอกในเมืองใหญ่ส่วนมอลลี่ก็ได้บทหมอฟันผู้เป็นหมันซึ่งพวกเธอก็ถูกเชิญให้ไปนั่งท่องบทในห้องนั่งเล่นและได้พบกับจีจี้อีกครั้งอย่างน่าประหลาดใจเธอได้แสดงท่าทางเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนซึ่งทั้งสองสาวก็ได้ถามพิกัดงานปาร์ตี้ของนิกเพราะต่างคิดว่าจีจี้คงรู้ดีจากการที่เธอโผล่มาเกือบทุกงานแต่ไม่ทันที่จะได้คำตอบใดๆจีจี้ก็ได้ถามอย่างสงสัยพร้อมกล่าวชื่นชมมอลลี่กับเอมี่ที่ยังสามารถควบคุมสติเอาไว้ได้เพราะเธอได้ผสมยากล่อมประสาททรงพลังไว้ในสตรอเบอรี่ที่ยัดปากทั้งสองไปเมื่อครั้งก่อนและไม่ทันขาดคำยาก็เริ่มออกฤทธิ์มอลลี่กับเอมี่ได้เห็นภาพหลอนของตัวเองที่ในตอนนี้พวกเธอได้กลายร่างเป็นตุ๊กตาแฟชั่นทำจากพลาสติกและเริ่มวอยวายไปมาอย่างเสียสติซึ่งมันก็ใช้เวลาอยู่พักใหญ่กว่าภาพทุกอย่างจะกลับมาเป็นดังเดิมสองสาวออกมานอนพักควบคุมสติกันอยู่ด้านนอกเอมี่ขอถอดใจเพราะพวกเธอเพิ่งได้ไปปาร์ตี้มาสองงานได้ดูหนังว่าวิวและเล่นยาครบสูตรตามแบ
ฉบับวัยรุ่นอเมริกันทั่วไปแล้วแต่มันก็ยังไม่ได้เป็นไปตามแผนของมอลลี่ที่อยากจะไปงานปาร์ตี้ของนิกรวมกับเพื่อนคนอื่นเอมมี่ที่เห็นพิรุธในความตั้งใจเกินเบอร์นี้ก็ได้ซักถามด้วยความสงสัยจนได้คำสารภาพกลับมาว่าแท้จริงแล้วมอลลี่ก็มีความสนใจในตัวของนิกชายหนุ่มสุดฮอตรองประธานนักเรียนคนนี้อยู่เหมือนกันแต่ไม่ว่าจะยังไงมอลลี่ก็ยังดูถูกตัวเองถึงเรื่องรูปร่างหน้าตาของเธอที่ไม่เหมาะสมกับเขาเอมมี่ที่ได้ยินเช่นนั้นจึงได้ตบเรียกสติเพื่อนรักไปหนึ่งทีพร้อมคำพูดเชิงข่มขู่ไม่ให้มอลลี่พูดถึงตัวเองแบบนั้นอีกเป็นอันขาดเพราะความสวยไม่สามารถวัดมาตรฐานของความสัมพันธ์ได้แถมมอลลี่ก็เพียบพร้อมไปด้วยความสามารถมากมายและด้วยเหตุผลเหล่านี้มันจึงทำให้เอมมี่ได้ตัดสินใจฮึดสู้เพื่อเพื่อนซีอีกครั้งโดยการเลือกทำในสิ่งที่พวกเธอถนัดนั่นคือการใช้สมองสืบหาที่อยู่งานปาร์ตี้ของนิกจากรูปถ่ายเพื่อนๆที่ได้ลงเอาไว้ในโซเชียลจนได้เจอกับเบาะแสสำคัญเพราะในองค์ประกอบของภาพก็มีกล่องพิซซ่ามากมายจากร้านดังอยู่ในนั้นด้วยไม่นานเด็กสาวทั้งสองก็ได้แอบขึ้นรถคนส่งพิซซ่าพวกเธอรวบผมของตัวเองมาปกปิดใบหน้าเอาไว้ราวกับหน้ากากของคนร้ายเพื่อหวังจะจี้คนขับรถให้บอกพิกัดบ้านงานปาร์ตี้ที่เขาเคยไปส่งก่อนหน้านี้ตามรูปภาพที่พวกเธอให้เขาดูซึ่งคนส่งพิซซ่าที่รู้ทันก็ได้พูดย้ำเตือนกับเด็กสาวทั้งสองถึงการเที่ยวขึ้นรถคนอื่นอย่างเต็มใจมันอาจทำให้พวกเธอถูกล่อลวงไปทำร้ายได้อย่างง่ายดายจากนั้นเขาก็ได้หยิบกระบอกปืนในรถของตัวเองขึ้นมาให้สองสาวได้ดูอย่างน่าตกใจพร้อมคำสอนอีกหลายบทเพื่อให้เด็กสาวผู้อ่อนต่อโลกได้เข้าใจถึงความเลวร้ายของโลกที่แท้จริงทำให้ทั้งสองเพื่อนซีเริ่มตระหนักกับสิ่งที่ทำก่อนที่พวกเธอจะได้ข้อมูลพิกัดบ้านงานปาร์ตี้นั้นกับเขาและถูกไล่ออกมาจากรถไปตามระเบียบแต่ความวายป่วงไม่ได้จบอยู่เพียงเท่านี้เพราะเอมมี่ดันลืมโทรศัพท์ไว้บนรถคนส่งพิซซ่าที่ได้ขับออกไปแล้วแถมแบตโทรศัพท์ของมอลลี่ก็เหลือเพียงแค่ 2% จากการที่พวกเธอกระหน่ำดูหนังโป๊อยู่หลายชั่วโมงมอลลี่ที่ยังไม่ถอดใจก็ได้เลือกที่จะใช้ตัวช่วยสุดท้ายคือการโทรหาครูที่ปรึกษาให้มารับอย่างมีหวังก่อนที่สายจะถูกตัดไปเพราะแบตหมดซึ่งไม่นานครูก็ได้มารับส่งสาวตามคำขอพร้อมไปส่งยังงานปาร์ตี้ของนิกจริงๆสมดังใจขณะเดียวกันครูก็ได้กล่าวตัดเพาะกับตัวเองเพื่อให้เด็กสาวทั้งสองได้ฉุดคิดถึงสมัยเรียนที่ครูก็เคยเป็นเด็กเนิร์ดเหมือนกันและได้พลาดโอกาสช่วงที่สนุกที่สุดของวัยรุ่นไปพอได้มารู้ตัวอีกทีทุกอย่างก็เกินวัยไปหมดแล้วแถมยังไม่มีเพื่อนจากโรงเรียนเก่าที่จะคอยมาช่วยแชร์ความทรงจำไปด้วยกันซึ่งครูก็อยากให้ทั้งสองได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์นี้ไว้ให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมาเสียใจในภายหลังจากนั้นครูก็ได้เสนอที่จะให้เด็กสาวทั้งสองได้ยืมเสื้อผ้าออกงานปาร์ตี้ของเธอมาใส่แทนชุดคุณป้ารุ่นเดอะที่พวกเธอได้แต่งตัวออกมาเหมือนกันราวกับคู่แฝดอีกด้วยและเมื่อได้เข้าไปยังงานปาร์ตี้สองสาวกลับต้องรู้สึกประหลาดใจเมื่อเหล่าเพื่อนๆที่ดูเหมือนจะไม่ชอบพวกเธอกลับแสดงการต้อนรับอย่างเป็นกันเองจากการที่มอลลี่และเอมี่ยอมออกมาจากเซฟโซนของตัวเองเพื่อมาร่วมงานปาร์ตี้ของพวกเขาซึ่งมันก็เป็นเรื่องชวนตื่นเต้นให้กับเพื่อนทุกคนที่เห็นเป็นอย่างมากจากนั้นไม่นานเอมี่ก็ถูกมอลลี่เรียกกล่อมให้ไปตีสนิทกับไรอันเด็กสาวสุดเท่ในทันทีและเหมือนทุกอย่างจะเป็นไปได้สวยเพราะเอมี่สามารถก้าวข้ามผ่านความไม่กล้าของตัวเองเข้าไปพูดคุยกับไรอันได้อย่างง่ายดายส่วนมอลลี่ก็ได้เข้าไปร่วมเล่นเกมในแก๊งวงเราที่มีนิกอยู่ในนั้นด้วยจนเธอกับเขาต่างรู้สึกสนุกสนานร่วมกันอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนระหว่างที่งานปาร์ตี้กำลังดำเนินไปอย่างเมามันเอมมี่ที่ตามติดไรอันไปมาก็ได้ร่วมกระโดดเล่นน้ำในสระกับกลุ่มเพื่อนๆมากมายแต่เมื่อโผล่พ้นน้ำขึ้นมาได้เอมมี่กลับต้องเจอภาพบาดตาเพราะไรอันหญิงสาวคนที่เธอแอบชอบดันกำลังจูบกับชายหนุ่มคนหนึ่งอยู่เอมมี่ที่เห็นเช่นนั้นก็รู้สึกเหมือนคนอกหักเธอได้รับรู้ความจริงว่าแท้จริงแล้วไรอันคือผู้หญิงทั่วไปที่ชอบผู้ชายและมีรสนิยมในการแต่งตัวแบบแมนๆก็เท่านั้นจากนั้นเอมมี่ก็ไม่รอช้าที่จะเร่งเดินจากออกมาเพื่อไปหามอลลี่ในทันทีเธอไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องที่เพิ่งเจอเพียงแค่ขอร้องให้มอลลี่กลับบ้านไปด้วยกันโดยเหตุผลที่พวกเธอได้ทำตามแผนการที่วางกันเอาไว้สำเร็จลุล่วงแล้วแต่มอลลี่ที่กำลังใจฟูอยู่กับนิกก็ได้กล่าวขอยื้อเวลาที่จะอยู่ต่อเอมมี่ที่ไม่มีทางเลือกจึงได้เอ่ยขอมาลาล่าจากมอลลี่ดูบ้างเพื่อให้เพื่อนซียอมทำตามคำขอจากเธอซึ่งมอลลี่ก็ได้กล่าวปฏิเสธเพราะเธอไม่เข้าใจถึงการกระทำนี้และมันก็ได้กลายเป็นชนวนที่ทำให้ทั้งสองเพื่อนรักได้ถกเถียงกันไปมาไม่ว่าจะเป็นความเป็นเจ้าแม่วงการของมอลลี่หรือความขี้ขาดของเอมี่ที่ติดตัวเธอมาโดยตลอดทั้งสองได้ระเบิดความอัดอั้นของตัวเองออกมามากมายจนเอมี่ก็ได้ตัดสินใจที่จะบอกความจริงว่าหลังพิธีจบการศึกษาเธอได้มีแผนที่จะหยุดเรียน1ปีไม่ใช่1ซัมเมอร์เหมือนอย่างที่มอลลี่เข้าใจเพื่อออกไปค้นหาตัวตนและทำโครงงานวิจัยผลิตผ้าอนามัยแบบหลักโลกที่บอตสวานาในแอฟริกายิงยาวไปตลอดทั้งปีมอลลี่ที่เพิ่งรับรู้ว่าพวกเธอจะไม่มีวันได้ฉลองวันเรียนจบมหาวิทยาลัยร่วมกันอีกจากการที่เอมี่เรียนช้าไป1ปีก็ได้ถกเถียงไปมาด้วยความไม่พอใจก่อนที่ทั้งสองจะได้รู้ตัวว่าทุกคนในงานกำลังหยุดมองพวกเธออยู่
ทำให้สุดท้ายมอลลี่กับเอมี่ก็ต้องแยกจากออกมาอย่างไม่เข้าใจกันเอมี่วิ่งไปร้องไห้ที่ห้องน้ำและได้พบเจอกับโฮปสาวสุดฮอตที่มักทำตัวลึกลับที่เธอเองก็กำลังนั่งชิลอยู่ตรงนั้นพอดีทั้งสองได้พูดคุยกันเล็กน้อยแต่ก็เหมือนมีบางอย่างที่ทำให้พวกเธอเชื่อมกันได้อย่างน่าประหลาดใจในเวลาเดียวกันทางฝั่งของมอลลี่ที่ก็กำลังนั่งเซ็งอยู่ในห้องรับแขกแต่แล้วจู่ๆจาเรตก็ได้โผล่เข้ามานั่งเป็นเพื่อนเธอทำให้ทั้งสองได้เปิดใจพูดคุยกันแบบจริงจังว่าไม่มีใครในโรงเรียนที่อยากจะทำความรู้จักกับพวกเขาเลยสักคนจาเรตยังพูดเสริมขึ้นมาอีกว่าตลอดช่วงเวลาไฮสคูลเขาเพียงแค่พยายามตั้งใจพาตัวเองออกจากที่นี่เพื่อเจอใครสักคนที่สนใจในเรื่องเดียวกันซึ่งเจเรตก็ฝันอยากจะเป็นคนออกแบบเครื่องบินทำเงินจากสิ่งที่เขาชอบและสนองความต้องการใหม่ๆโดยการลงทุนสร้างหนังเรื่องต่างๆด้วยตัวเองก่อนที่ชายหนุ่มจะขอตัวจากไปเพื่อไปช่วยจีจีที่กำลังเมาสลบอยู่ในสระว่ายน้ำหลังจากนั้นไม่นานมอลลี่ก็ได้เห็นภาพบาดตาที่ได้เฉลยทุกอย่างเพราะในตอนนี้ไรอันคนที่เอมี่เคยแอบชอบกับนิกคนที่เธอเกือบจะได้ชอบเขากำลังจู่จีกันอยู่ในห้องครัวยังไม่สนใจใครทำให้มอลลี่ได้เข้าใจเหตุผลของเอมี่และไม่รอช้าที่จะเดินออกไปตามหาตัวเพื่อนซีไปทั่วงานเพื่อหวังปรับความเข้าใจกันมาอีกครั้งแต่แล้วจู่ๆเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้บุกเข้ามาจากการที่กลุ่มวัยรุ่นจัดงานปาร์ตี้เกินเวลาทำให้มอลลี่ถูกฝูงชนดันเธอออกไปและจำเป็นต้องหนีออกจากงานไปอย่างเลี่ยงไม่ได้ส่วนกลุ่มเพื่อนที่วิ่งออกมาไม่ทันก็จำเป็นต้องหลบอยู่ในบ้านกันอย่างหวาดระแวงเอมี่ที่เพิ่งออกมาจากห้องน้ำและได้เห็นเช่นนั้นก็ได้ฉุดคิดบางอย่างก่อนที่จะรวบรวมความกล้าอาสาเป็นคนไปล่อตำรวจด้วยตัวเองเพื่อช่วยให้เพื่อนที่เหลือได้หนีออกไปและมันก็เป็นเหตุการณ์ที่ทำเอมี่ได้ลบคำสบประมาทที่ทุกคนต่างเคยว่าเธอขี้ขาดไปโดยปริยายเช้าวันถัดมามอลลี่ต้องสะดุ้งตัวตื่นขึ้นจากเสียงของนาฬิกาปลุกในมือถือที่ได้แจ้งเตือนว่าวันนี้เธอจะต้องไปร่วมพิธีจบการศึกษาแต่สิ่งที่เป็นกังวลมากกว่านั้นคือแทร็กคลิปวิดีโอของเอมี่ที่เพื่อนๆในโรงเรียนได้ส่งต่อกันทำให้มอลลี่ได้เห็นว่าเพื่อนรักของเธอได้ถูกตำรวจจับกุมในงานปาร์ตี้เมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งมอลลี่ก็ไม่รอช้าที่จะเร่งไปหาเอมี่ในทันทีระหว่างทางที่เดินไปยังห้องขังเธอได้สังเกตเห็นภาพสเก็ตของคนร้ายที่ติดประกาศจับอยู่ที่บ่อในโรงพักและรู้สึกคุ้นตาเป็นอย่างมากแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรและเมื่อสองเพื่อนซีได้เจอกันพวกเธอก็เริ่มพูดกล่าวขอโทษกับสิ่งที่ผ่านมาและได้ปรับความเข้าใจกันมาอีกครั้งจากนั้นมอลลี่ก็ได้คิดแผนที่จะทำให้เอมี่ได้ออกไปจากที่นี่เพื่อไปร่วมพิธีจบการศึกษาด้วยกันก่อนที่จะได้เอะใจกับภาพประกาศจับว่าคนในภาพสเก็ตมีหน้าตาคล้ายคลึงกับชายคนส่งพิซซ่าที่ทั้งสองเคยพบเจอเป็นอย่างมากและไม่นานมอลลี่ก็สามารถพาตัวของเอมี่ออกมาจากห้องขังของโรงพักได้โดยการแลกเปลี่ยนให้บอแสข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคนร้ายฆาตกรต่อเนื่องให้กับตำรวจทั้งสองได้เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่อลังการจากการเหยียบรถสุดจ้าของเจเรตที่ได้ยืมมาก่อนหน้านี้เพื่อที่จะมาให้ทันเวลามอลลี่ได้เดินฝ่าวงเพื่อนๆเข้ามาพร้อมกับเสียงปรบมือแสดงการต้อนรับอย่างดีใจที่เธอได้ช่วยเอมี่ฮีโร่ของเพื่อนๆทุกคนเอาไว้ได้สำเร็จจากนั้นมอลลี่ก็ไม่ลังเลใจที่จะเข้ามาจูบเจเรตในทันทีท่ามกลางเสียงเชียร์ร้องแซวของเพื่อนๆและตามด้วยการกล่าวสุนทรพจน์เปิดพิธีจบการศึกษาอย่างเป็นทางการเธอได้พบกับมุมมองใหม่ๆที่เคยคิดว่าตัวเองเหนือกว่าเพื่อนทุกคนในด้านการเรียนแต่ที่จริงแล้วตัวเธอเองก็ไม่ได้รู้ดีไปมากกว่าใครเรายังมีอีกหลายสิ่งที่ต้องเรียนรู้มากมายมันเป็นเรื่องน่าเศร้าที่พวกเราต้องแยกย้ายจากกันไปแต่ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะทุกคนได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างสมบูรณ์แบบและจงอย่าให้ชีวิตต่อจากนี้เข้ามาทำลายเรื่องราวเหล่านี้ไปได้เมื่อสิ้นเสียงการกล่าวของมอลลี่จบลงเหล่าเพื่อนทุกคนก็ต่างส่งเสียงแสดงความปลาบปลื้มต่อคำแทนใจต่างๆที่เธอได้พูดออกมามากมายหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ได้ไม่นานเอมี่ก็ได้เตรียมตัวที่จะไปหาประสบการณ์ใหม่ในแอฟริกาตามที่ได้ตั้งใจเอาไว้ซึ่งพ่อกับแม่ของเธอก็ได้หยิบเจ้าตุ๊กตาน้องหมีแพนด้าที่ตั้งชื่อมันว่าหลิงหลิงมาฟัดกอดดมแสดงความคิดถึงลูกสาวที่กำลังจะต้องจากบ้านไปไกลทำให้มอลลี่ที่เห็นเช่นนั้นก็พยายามจะเข้ามาปัดตุ๊กตาตัวนี้ออกไปเพราะพวกเธอต่างรู้ดีว่ามันผ่านอะไรมาบ้างจังหวะเดียวกันโฮปสาวสุดฮอตที่เจอกันในห้องน้ำงานปาร์ตี้ก็ได้แวะมาหาเอมี่ที่บ้านเพื่อร่ำลาเธอตั้งใจจะหยุดเรียนไป1ปีเพื่อท่องเที่ยวไปทั่วโลกออกหาประสบการณ์ใหม่ๆให้กับตัวเองซึ่งดูเหมือนว่าโฮปจะสนใจในตัวของเอมี่เป็นอย่างมากด้วยเช่นกันส่วนเอมี่ที่ได้รู้เช่นนั้นจึงได้พูดกล่าวชวนทิ้งท้ายว่าตลอดทั้งปีเธอจะไปอยู่ที่แอฟริกาและถ้าหากมีโอกาสเธอก็อยากให้โฮปได้ลองไปเที่ยวที่นั่นดูบ้างทั้งสองได้ส่งยิ้มแทนใจให้กันก่อนที่จะล่ำลาจากกันออกมาจากนั้นไม่นานมอลลี่ก็ได้มาส่งเอมี่ที่สนามบินด้วยท่าทางร่าเริงกลบเกลื่อนความใจหายเพราะสองเพื่อนซีที่ตัวติดกันไม่เคยได้ห่างกันนานขนาดนี้มาก่อนแต่ขณะที่มอลลี่กำลังจะขับรถจากออกไปทั้งน้ำตาจู่ๆเอมี่ก็พุ่งตัวเข้ามาดักหน้ารถเอาไว้เธอยังพอมีเวลาเหลืออยู่หลายชั่วโมงก่อนที่จะถึงเวลาขึ้นเครื่องบินและอยากใช้ทุกวินาทีกับเพื่อนซีให้คุ้มค่ามากที่สุดเท่าที่จะทำได้ทั้งสองได้พูดคุยหยอกล้อกันอย่างสนุกสนานไม่ว่าจะใกล้หรือไกลช้าหรือเร็วก็ไม่มีใครสามารถพากมิตรภาพที่ดีของทั้งสองให้แยกจากกันได้อีกต่อไปและหนังของเราก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้
หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็สามารถเข้ามาพูดคุยหรือคอมเมนต์ที่ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยและในคลิปนี้ก็ขอคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะและก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดทุกการอัปเดตจากช่องของเราหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้เซเลบรี่ชาแนลต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ